พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความลี้ลับอาถรรพ์ของไสยศาสตร์5อันดับของประเทศต่างๆที่จัดว่ามีความรุนแรงร้ายกาจมากที่สุดซึ่งในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงมีจริงและมีมากขึ้นกว่าในสมัยโบราณเสียอีกโดยมีสาเหตุหลักอันเนื่องมาจากคนในยุคสมัยนี้มีจิตใจต่ำทรามลงไปมากอุปนิสัยเห็นแก่ตัวขี้อิจฉาริษยามีความอยากได้อยากมีไม่สิ้นสุดดำรงชีวิตแหวกว่ายเวียนอยู่ในกองกิเลสจึงมีดวงตาและจิตใจที่มืดบอดสนิทแยกแยะชั่วดีไม่เป็นมักเห็นผิดเป็นชอบเสมอไม่มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรมเชกเช่นคนสมัยโบราณทำให้ไสยศาสตร์มีโอกาสกลับมาแพร่ขยายแตกสาขารุกรานไปอย่างรวดเร็วโดยมีจุดศูนย์รวมอยู่ในเมืองใหญ่และมีทุกศาสตร์ทุกแขนงในด้านสายอวิชชากันเลยทีเดียวเนื่องจากสังคมเมืองใหญ่มีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันอยู่ในทุกสาขาอาชีพทุกระดับชนชั้นนี่แหละคือสาเหตุจุดชนวนความอิจฉาริษยาโกรธเกลียดชิงชังอาฆาตแค้นในใจของเพื่อนร่วมงานในทุกสาขาอาชีพรวมไปถึงคนใกล้ชิดที่คิดไม่ซื่อทั้งหลายที่ต่างก็คิดหาหนทางเพื่อเอาชนะผลักดันตัวเองให้โดดเด่นก้าวหน้าประสบความสำเร็จมีความสุขความสบายกว่าใครๆโดยวิธีอันสกปรกโดยหันไปพึ่งพาอาศัยอาถรรพ์แห่งสายอวิชชาเข้ามาช่วยและยึดเอาไสยศาสตร์มนต์ดำศาสตร์อวิชชาทุกแขนงเป็นสรณะด้วยความอยากได้อยากมีไม่มีที่สิ้นสุดปล่อยให้กิเลสกับอารมณ์มีบทบาททำหน้าที่ขับเคลื่อนวงจรชีวิตนำพาไปในทางเสื่อมหันหลังให้คุณธรรมคุณงามความดีความถูกต้องมีจิตใจที่เพิกเฉยต่อความละอายเกรงกลัวในบาปกรรมนึกคิดเพียงแต่ว่าอะไรที่เขาอยากได้เขาต้องได้ไอ้ที่ดีๆต่อหน้าส่วนมากล้วนใส่หน้ากากเข้าหากันฉากหน้าฉากหลังต่างฝ่ายต่างหากลวิธีกำจัดซึ่งกันและกันบางคนถูกเจ้านายและคนรอบข้างลุมเกลียดบางคนจู่ๆหน้าที่การงานลุกไปไวแบบก้าวกระโดดข้ามหลายๆขั้นทั้งที่เดิมทีไม่มีความโดดเด่นอะไรแม้แต่ผลงานแถมเจ้านายหัวหน้าเรียกหาบ่อยๆบางคนเกิดเจ็บป่วยตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุไม่พบในที่สุดก็ตายบางคนถูกแย่งแฟนถูกฉกสามีไปแบบต่อหน้าต่อตาบางคนหน้าตาหมองค้ำไม่มีสง่าราศีพบเจอแต่เรื่องซวยซับซวยซ้อนดาวดิ่งลงต่ำครอบครัวแตกแยกและอีกหลายๆสาเหตุที่มาจากการถูกกระทำคุณไสยใส่ตัวให้มีเหตุเป็นไปตามความต้องการของผู้กระทำซึ่งได้ว่าจ้างให้หมอกระทำที่ประกอบอาชีพด้านศาสตร์อวิชชาทุกรูปแบบลงมือดำเนินการสั่งด้วยพิธีกรรมอันลี้ลับอาถรรพ์หรือเรียกว่าพิธีกรรมทางไสยศาสตร์วิชาทางไสยศาสตร์อันเป็นลัทธิเกี่ยวกับเวทมนต์คาถาที่เชื่อว่ามาจากศาสนาพราหมณ์โดยเฉพาะจากคัมภีร์อาถรรพเวทที่มีพิธีเพื่อให้เกิดสิริมงคลป้องกันอันตรายต่อตนเองหรือใช้ทำอันตรายต่อผู้อื่นให้มีอันเป็นไปต่างๆนานาตามความพอใจของผู้กระทำที่มีต่อผู้ถูกกระทำว่ามีเจตนาแค่สั่งสอน
หรือต้องการให้เจ็บปวดทุกทรมานกระทั่งตายมนต์ดำเขมรหรือว่าไสยศาสตร์จากดินแดนที่ได้ชื่อว่ามีความน่าสะพรึงกลัวที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้คงจะนึกได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการเสกสิ่งของเข้าท้องทั้งหนังควายตะปูเส้นผมใบมีดหรืออะไรต่อมีอะไรและอื่นๆอีกมากมายที่อยากจะทำร้ายใครก็เพียงแค่ตั้งคาถาและเสกสิ่งเหล่านั้นลงไปในท้องของคนที่โดนซึ่งคนที่โดนก็จะมีอาการแตกต่างกันออกไปตามของที่ถูกเสกแต่ในท้ายที่สุดอาการจะจบลงไม่ต่างกันคือไม่เสียชีวิตก็ร้องไห้ให้เอาของออกจากตัวและกลายเป็นคนบ้าไปในที่สุดนอกจากการทำมนต์ดำคุณสายไสยศาสตร์ใส่กับคนแล้วความน่ากลัวของมนต์ดำเขมรยังมีออกมาเป็นที่พึ่งสำหรับคนที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ยาแฝดน้ำมันพายกุมารทองไอ้งั่งอีเป๋อและอีกมากมายหลากหลายวิญญาณที่จะสามารถเสกออกมาได้เพื่อตอบสนองตามความต้องการของคนใดคนหนึ่งหรือหากว่าต้องการให้ชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งพังทลายไปตลอดชีวิตโดยที่ไม่ได้ต้องการฆ่ากันแค่ต้องการให้เหมือนตกนรกทั้งเป็นก็อาจจะใช้วิชาที่มาพร้อมกับของสกปรกหรือของต่ำโดยมีการนำสิ่งของบางอย่างมาอยู่ในพิธีอาทิเลือดประจำเดือนปัสสาวะดินป่าช้าดินลงศพเท่ากระดูกเลือดน้ำลายและอื่นๆอีกมากมายสุดแท้แต่ว่าต้องการสิ่งของประเภทไหนเอาไปใช้ในการทำพิธีถ้าจะให้พูดกันสำหรับยุคในปัจจุบันแม้เรื่องของเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลมากวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์เรื่องราวได้หลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้แต่เรื่องของมนต์ดำหรือไสยศาสตร์ยังคงเป็นสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้ในหลายๆเรื่องว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรทางที่ดีถ้าหากว่าใครไม่อยากจะต้องพบเจอกับสิ่งเหล่านี้ก็อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวจะเป็นการดีที่สุดทีนี้เราจะมาพูดถึงความน่าสะพรึงกลัวในความลี้ลับอาถรรพ์ของไสยศาสตร์5อันดับของแต่ละประเทศจัดว่ามีความอาถรรพ์รุนแรงร้ายกาจมากที่สุดประเทศต่างๆล้วนมีอารยธรรมจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมตามความเชื่อตามรูปแบบของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแปลกแตกต่างกันไปโดยผู้คนส่วนใหญ่ต่างย่อมมีความเชื่อถือในอารยธรรมจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมของกลุ่มตนเองที่ได้รับการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษของชนชาตินั้นๆหลากหลายรูปแบบมีทั้งทางด้านของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทางด้านสิ่งเหนือธรรมชาติอีกทั้งรูปแบบหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือแบบของไสยศาสตร์โดยมีการจัดอันดับเรียงตามความรุนแรงไว้5ระดับดังต่อไปนี้อันดับที่1ไสยศาสตร์เขมรไสยศาสตร์ที่มีความน่ากลัวเป็นอันดับที่1คือไสยศาสตร์เขมรทั้งเสกตะปูเสกหนังควายเสกควายธนูเสกใบมีดเสกอะไรต่อมีอะไรมาจากอาถรรพ์เวทโดยตรงก็สมควรที่จะน่ากลัวเวลามีพิธีบูชายัญฆ่าสัตว์เป็นมักดูป่าเถื่อนเวลาใช้กับคนส่วนใหญ่เอาถึงตายทำคุณสายแค่ขู่ก็แบบสาหัสหรือพิกลพิการสิ่งที่สำคัญแก้ไขและรักษาได้ยากทำคุณไสใส่คนได้จำนวนมากๆพร้อมกันจำพวกคุณไสเขมรก็จะประกอบไปด้วยมหาเสน่ห์ยาแฝดน้ำมันพายไอ้งั่งอีเป๋อพรายกุมารสารพัด
ส่วนด้านการโจมตีส่วนมากจะเป็นวัวธนูควายธนูซึ่งมีมากมายหลายแขนงวิชาวิชาที่ต่ำๆก็จะมีการใช้เท่ากระดูกกระดูกดินเจ็ดป่าช้าดินใต้โลงศพตะปูเจ็ดป่าช้าเลือดประจำเดือนหรือเส้นผมอะไรประมาณนี้ส่วนการทำคุณไสใส่บุคคลนั้นๆของที่ต้องการก็จะมีภาพถ่ายของเหยื่อเส้นผมเล็บมือหรือวันเดือนปีเกิดก็สามารถเอาไปประกอบพิธีทำคุณไสใส่ผู้ที่ต้องการทำร้ายได้อันดับที่2ไสยศาสตร์ของไทยในอันดับที่2นี้ก็ต้องยกให้เป็นของไทยเพราะประเทศไทยเราวิชาอาคมก็จะคล้ายๆของทางเขมรแต่ของเราส่วนใหญ่นั้นจะมีไว้เพื่อรักษาและป้องกันมากกว่าการทำร้ายคนเนื่องจากคนในสมัยก่อนชอบเข้าวัดทำบุญเลยปฏิบัติธรรมกันเยอะและส่วนมากการทำพิธีไสยศาสตร์บ้านเราจะเป็นพิธีทางด้านปกป้องเสียมากกว่าเป็นการเอาวิชาอาคมบางส่วนที่ดำเรียนมาปรับเป็นวิชาอาคมที่เป็นทางสายขาวหรือที่เรียกกันว่าทางพุทธคุณกลายเป็นยันบ้างเครื่องรางบ้างเพื่อป้องกันสิ่งร้ายกาจต่างๆและเครื่องรางของขลังที่ทำออกมาส่วนมากจะเป็นทางด้านป้องกันคุณไสเสียมากกว่าหรือไม่ก็เป็นสิ่งป้องกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นคงกระพันหรือเมตตามหานิยมแต่ก็ยังมีบ้างที่มีคนใช้ไสยศาสตร์ในทางผิดคือใช้ทำร้ายคนไม่ว่าจะเป็นการเสกงูเสกควายหรือเสกลมฟ้าลมฝนเพื่อไปทำลายศัตรูหรือไม่ก็เป็นเสกตะปูเสกนางควายหรือทำหุ่นฟางแล้วทำร้ายคู่ต่อสู้หรือคนที่ประสงค์ร้ายจะสังเกตได้ว่าในไทยเรานั้นไสยศาสตร์มนต์ดำก็จะคล้ายๆกับทางเขมรเพราะในอดีตในสมัยโบราณนั้นดินแดนสองฝากฝั่งนี้เคยเป็นเมืองเดียวกันอันดับที่3ไสยศาสตร์ของชาวเผ่าชาวเขาไสยศาสตร์ของพวกชาวเผ่าชาวเขานั้นก็น่ากลัวพอสมควรแต่มันคงไกลตัวพวกเราไปหน่อยพูดง่ายๆก็คือหนึ่งในสาขาวิชาไสยศาสตร์ของชาวเขาชาวเผ่านี้ส่วนมากผู้ที่ถูกกระทำจะเป็นผู้รุกรำเข้าไปในเขตพื้นที่ของพวกเขาเราอย่างเราคงจะไม่ไปเดินป่ากันอยู่แล้วในบรรดาชาวเขาชาวเผาจะมีหมอผีประจำชนเผ่าเช่นแม้วเย้ากะเหลี่ยงอีกอมูเซอร์เป็นต้นสายของวิชาที่ขึ้นชื่อด้านยาสั่งกินเข้าไปถึงตายแม้แต่พระธุดงค์บางรูปที่ไม่แกร่งกล้าวิชาได้เข้าไปในถิ่นของพวกเขาก็อาจจบชีวิตลงได้และคุณไสของพวกเขาก็มีความร้ายกาจมากชนิดที่ว่าเกือบเทียบเท่ากับมนต์ดำทางด้านเขมรเลยและอีกประการหนึ่งที่น่ากลัวคือส่วนมากพวกชาวเขาหรือชาวเผ่าจะนับถือผีบรรพบุรุษหรือผีป่าเจ้าป่าเจ้าเขาจึงทำให้จิตใจของพวกเขานั้นไม่ได้เป็นศาสนาพุทธและทีนี้การทำคุณไสของพวกเขาก็จะมีความโหดเหี้ยมอำมหิตชนิดที่แบบว่าสั่งเป็นสั่งตายได้เลยถ้าไปยุ่งกับพวกเขาคุณอาจจะโดนลองดีก็ได้แต่ก็อย่างว่าล่ะครับถ้าเราไม่ไปทำอะไรเขาก็ไม่ทำอะไรเราหรอกอันดับที่4ไสยศาสตร์ของอิสลามไสยศาสตร์ของอิสลามไสยเวทมุสลิมอันนี้ก็น่าขนลุกคือเอาความดีของตัวเองมาเป็นค่าของไสยศาสตร์
คุณไสยนี้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่าไว้อย่างชัดเจนและดูไปดูมาน่าจะเป็นข้อห้ามมากกว่าถึงยังไงชาวมุสลิมก็ไม่ใช้เพราะเคร่งศาสนามากแต่ถ้าเป็นพวกนอกรีตก็ระวังให้ดีศยศาสตร์นี้จะน่ากลัวมากๆแม้แต่หลักของศาสนาอิสลามจะมีข้อห้ามในการแตะเรื่องศยศาสตร์แต่ยังมีบางพวกบางกลุ่มที่ไม่เชื่อฟังคำสอนอยู่ดีการทำคุณไสยของอิสลามจะเรียกว่ายินอาการของผู้ที่ถูกยินสิงร่างจะถูกข่มขวัญและจิตใจเป็นการข่มขวัญทางจิตวิทยามองเห็นยินภาพหลอนหรือสัตว์ประหลาดได้ยินเสียงสร้างความปั่นป่วนภายในจิตใจโดยการนำจุดอ่อนหรือข้อเสียของผู้ที่ถูกยินสิงมาพูดกอกหูยุแย่และนำพาไปสู่การกระทำที่ศาสนาห้ามอันดับที่5ไสยศาสตร์ตะวันตกและเอเชียตะวันตกไสยศาสตร์ตะวันตกและเอเชียตะวันตกคุณไสยพวกนี้ดูเป็นผู้ดีมีการศึกษามานิดหน่อยเกี่ยวเนื่องกับศาสนาและวิทยาศาสตร์เมื่อเกิดเรื่องคนเหล่านี้ก็แปลกแต่ก็มีความคิดที่ดีเอาสิ่งที่มีเหตุผลมาอธิบายสิ่งที่ไม่มีเหตุผลพยายามเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายไสยศาสตร์เมื่อเกิดคดีพิศวงไสยศาสตร์พวกนี้ดูไม่ค่อยมีพิษภัยอะไรมากนักแต่คำสาปนั้นแหลมคมและบางครั้งอาจจะแหลมกว่าคุณไสซึ่งคำสาปนั้นก็มีระดับตั้งแต่อ่อนจนถึงรุนแรงมากคนที่โดนส่วนมากก็จะมีอาการต่างกันไปและทั้งหมดนี้ก็เป็น5อันดับคุณไสยที่ Eagle of No ได้จัดอันดับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่